โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรดเดย์เทรดของผมนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปบล็อกเทรดประจำวันที่10กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง18นาทีนะครับรีเฟรชหน้าจอหน่อยโอเคเที่ยง18นาทีอยู่นะก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นพอร์ตใหม่กันนะครับขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นพอร์ตใหม่กันนะครับทุกคนสำหรับในพอร์ตก่อนหน้านู้นนะครับเราเทรดแล้วก็พอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างโตไปไกลมากแล้วนะครับแล้วผมก็เห็นว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องถอนแล้วนะครับเพราะว่าไหนๆก็มันจะได้เริ่มสัปดาห์ใหม่กับพอร์ตใหม่ได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมก็ถอนออกนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถอนทั้งหมดนะก็ถอนแต่ตัวกำไรออกไปนะครับแล้วก็เอาเงินทุนเนี่ยเก็บไว้ในพอร์ตเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับในพอร์ตที่แล้วเนี่ยเราทำกำไรรวมไปได้ทั้งหมดอยู่ที่225เหรียญนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่เลยนะครับ 7,920 บาทนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆก็จะอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานในพอร์ตที่แล้วนั่นเองนะครับในพอร์ตที่ผ่านมานะฮะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานในพอร์ตใหม่นี้จะเป็นยังไงนะครับจะสู้พอร์ตเก่าได้หรือเปล่านะครับจะเติบโตไปถึง300กว่าเหรียญเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับสำหรับพอร์ตนี้นะครับจะเป็นพอร์ตที่ผมจะใช้เทรดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปที่ผมเทรดพอร์ตนี้เนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนั่นเองนะครับตลอดทั้งอาทิตย์เลยนะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าสนุกแน่นะครับโอเคครับก็ไปเพิ่มเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะไปเดย์เทรดกันเลยดีกว่าพูดพร่ำทำเพลงมายาวแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมจะเดย์เทรดในโอลิมเทรดนะครับแล้วก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดนะครับก็ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือเทคนิคคู่ใจของผมเลยนะเทคนิคสโตแคสติกค่า533นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ายังไม่รู้จักว่าตัวโอลิมเทรดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนยังไงนะครับแล้วสำหรับเทคนิคสโตแคสติกค่า533เนี่ยเทคนิคคู่ใจของผมเลยเนี่ยเฮ้ยมันคือเทคนิคอะไรมันเป็นเทคนิคยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปศึกษาทั้ง2อย่างนี้กันก่อนนะครับว่าโอลิมเทรดนี้คืออะไรแล้วก็เทคนิคสโตแคสติกค่า533เนี่ยมันคือเทคนิคยังไงมันใช้งานยังไงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่ผมได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เลยแล้วกันนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวเราไปศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะมีทุนน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆมีความสามารถก็สามารถเป็น Full Time Trader ได้ด้วยกองทุน Mark Narrative Funds กองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาสมัครสอบในโปรแกรมต่างๆแล้วถ้าเพื่อนๆสอบผ่านก็จะได้เข้ามาเทรดด้วยเงินทุนของทางกองทุนตามโปรแกรมที่เพื่อนๆได้สมัครสอบโดยเรทการแบ่งกำไรกับกองทุนจะอยู่ที่เทรดเดอร์ 90% กองทุน 10% เท่านั้นสนใจสมัครสอบหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะเดย์เทรดในแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าเฮ้ย Olymtrade นี่มันคืออะไรมันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดหรอนะครับใช่นะครับ Olymtrade มันเป็นแพลตฟอร์มการเทรดนะครับมันจะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Binary Option นะครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆนะครับเนี่ยเขาจะมีเวลากำหนดอยู่เห็นไหมเนี่ยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเวลาเองได้ด้วยนะว่าเราจะเข้าเทรดแต่ละออเดอร์หรือว่าแต่ละไม้เนี่ยไม้ละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเทรดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีกันนะฮะทุกคนคราวนี้พอเราเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามาเลือกเข้าเทรดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสมมุติเราเลือกเวลาเป็น1นาทีนะครับเราคิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยราคามันจะวิ่งขึ้นหรือว่าราคามันจะวิ่งลงเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าเทรดตามที่เราคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าตามที่เราวิเคราะห์ได้เลยนะครับซึ่งตัวกราฟเนี่ยแน่นอนมันวิเคราะห์ได้นะครับทุกคนก็เราวิเคราะห์ว่าใน1นาทีข้างหน้าราคาจะขึ้นหรือลงเราก็เข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็จะได้กำไรนะครับทุกคนซึ่งกำไรเนี่ยเขาจะให้มาเนี่ยประมาณ
80% นิดๆอ่ะหรือว่าประมาณ 80% นะครับนี่เพื่อนๆสามารถดูตัวเลข ROI ได้จากตรงนี้นะครับ ROI ก็คือตัวเลขกำไรที่เราจะได้ถ้าเราวิเคราะห์กราฟได้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าเทรดได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะแต่กลับกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเข้าเทรดแล้วมันดันผิดทางนะครับกราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือสมมติว่าเราเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะราคาก็ไม่ได้วิ่งขึ้นนะครับดันวิ่งลงสวนลงมาหรือกลับกันถ้าเราเข้าออเดอร์เทรดลงราคาก็ไม่ได้วิ่งลงดันวิ่งสวนขึ้นไปนะครับแบบนี้เราก็จะขาดทุน 100% เลยนะครับก็คือเนี่ยสมมติเราเข้าเทรดไปไม้ละ $10แบบนี้นะครับเราก็จะขาดทุนทั้ง $10เลยนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ binary option นั่นเองนะครับก็จะเทรดแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนนะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดเหมือนกันก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งสำหรับคลิปสอนโอลิมเทรดเนี่ยที่สอนแบบละเอียดเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงก็อันนี้เนี่ยผมทำคลิปสอนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็รวมถึงลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือโอลิมเทรดนะครับแพลตฟอร์มที่ผมจะมาเดทเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สลับในวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะเอามาใช้ในการเดทเทรดนะครับทุกคนก็จะเป็นเทคนิคตัว Stochasticค่า533นะครับทุกคนนี่เนาะมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงที่วิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้จะเป็นเทคนิคที่เราจะมาไว้ใช้เทรดกันในวันนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้เส้น EMA ที่จริงไม่ได้ใช้นะครับปิดไปก่อนละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวสอนเพื่อนๆเซตติ้งตัวสโตคาสติกนี้กันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเห็นผมเดทเทรดแล้วก็อยากจะไปลองเดทเทรดด้วยเทคนิคเดียวกันกับผมดูบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวสอนเซตติ้งกันก่อนนะครับก็สลับตัวเทคนิคสโตคาสติกนะครับวิธีการเซตติ้งก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปวงเวียนเนาะก็คือเมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่อยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงในส่วนของออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับไอ้เจ้าตัวสโตคาสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนถ้าใครใช้ในมือถือมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันเลยนะครับอยู่ในออสซิเลเตอร์เหมือนกันเลยนะสำหรับตัวสโตนะครับโอเคก็กดใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนโอเคคราวนี้นะครับพอเรากดใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวสโตเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ตัวสโตมาแล้วนะครับสลับเทคนิคตัวสโตที่ผมใช้งานนะครับจะเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวสโตมันยังไม่ได้เป็นค่า533นะครับทุกคนค่าของมันยังเป็นเนี่ย1433อยู่เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาตรงตัวสโตก่อนนะครับทุกคนนี่เนาะคลิกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาแก้ไขค่าของมันนะครับทุกคนแล้วก็เปลี่ยนจากค่า14ตรงเปอร์เซ็นต์เคตรงนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นค่า5นะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นตัวสโตนะครับมันเปลี่ยนรูปร่างไปนิดนึงนะฮะมันวิ่งแตกต่างจากเดิมไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนค่าของมันเนาะโอเคคราวนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการปิดตัวแท็บที่เราใช้เซตติ้งสโตตรงเนี้ยไปได้เลยนะครับทุกคนนี่ปิดไปได้เลยนะครับโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวสโตคาสติกค่า533มาใช้งานแล้วนะครับทุกคนหลังจากเราเซตติ้งมาแล้วเนี่ยเราจะไปใช้งานจริงเราจะไปใช้งานยังไงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้นะครับทุกคนก็วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเทรนก็คือในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังโน้มตัวไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับสิ่งนี้เรียกว่าเทรนนะฮะทุกคนก็ก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่เนี่ยมันกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างอันเนี้ยมันเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมคราวนี้ถ้าเราเห็นภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงแบบนี้นะครับก็ให้เรามาหาจังหวะตอนที่เส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับโซนโอเวอร์บอทคืออันไหนใช่ไหมมันก็คือตรงเส้นสีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายเนาะก็คือนี่นะครับถ้ากราฟภาพใหญ่วิ่งเป็นเทรนขาลงก็ให้เรามาดูนะครับว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีแดงลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้หรือเปล่านะครับเหนือเส้นสีแดงแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับณช่วงนั้นเนี่ยก็แปลว่ากราฟเนี่ยหรือว่าราคามันใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดลงได้เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ก
ลับกันนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าเราเปิดกราฟมาแล้วในภาพใหญ่เนี่ยมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะชุบนี่เนาะกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็คือมันวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้เรามาดูนะครับว่าแล้วเส้นสโตคาสติกเนี่ยเส้นสีน้ำเงินมันตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะมันจะสีส้มหรือมันจะสีแดงอะเรียกว่าสีส้มแล้วกันนะฮะทุกคนอ่ะนี่นะครับให้เราดูนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้นสีส้มขึ้นเมื่อไหร่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเส้นสโตตัดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เราดูต่อนะครับว่าไอจุดที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นสโตมันตัดขึ้นตอนอยู่ที่โอเวอร์โซหรือเปล่านะครับโอเวอร์โซก็คือแถบสีเขียวข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแนวเส้นสีเขียวตรงนี้เนาะอันนี้เขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนะครับทุกคนซึ่งถ้าเส้นสโตคลาสติกมาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะตรงนี้พอดีเลยนะครับจุดตัดเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยกำลังมีโอกาสสูงมากที่ใกล้ช่วงกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในการเทรดจริงนั่นเองนะครับก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าการเดย์เทรดในวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1เมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สลับไม้ที่1นะครับถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสลับตรงนี้นะแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือเราแพ้นะครับโอ้โหกราฟไม่กลับตัวลงมานะครับทุกคนวิ่งขึ้นไปยาวเลยนะก็เปิดมาไม้แรกโดนรับน้องซะแล้วนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2ผมจะเทรดที่13เหรียญนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืน5เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้แรกนี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันในไม้ที่2กันต่อเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับใช่เราอยู่ในกราฟเดิมนะฮะก็ไม้ที่2เราอยู่ในกราฟเดิมนะทุกคนก็นี่นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงอย่างแรกก็คือนี่นะภาพใหญ่คือมันเป็นเทรนขาลงค่อนข้างชัดเลยนะครับนี่นะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือกลับตัวขึ้นไปสูงมากแล้วก็เข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วแอคชั่นตรงนี้น่าสนใจมากนะครับตรงนี้เนี่ยเส้นสโตไม่ได้ตัดลงที่โอเวอร์บอทนะครับทุกคนแต่ว่าแอคชั่นของกราฟเนี่ยมันคือขึ้นไปแรงมากแล้วมันก็กำลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เส้นสโตไม่ได้ตัดลงที่โอเวอร์บอทแต่แค่ใกล้เคียงแต่บวกกับแอคชั่นที่มันชัดเจนแล้วว่ามันใกล้จะกลับตัวลงเท่านี้ก็แทบจะมองได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆนะครับราคาหลังจากนี้น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนวู้ผมมือนะฮะเลยรีเกิดนะครับ
โอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับก็ตอนนี้พอร์ตเรากลับมา105เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนอู้ very good มากๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรากู้คืนที่เราขาดทุนไป5เหรียญจากไม้ที่1กลับมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาทำกำไรได้ด้วยนะครับก็กำไรของเราอยู่ที่ 5.66 เหรียญเลยนั่นเองนะครับvery good นะครับโอเคไปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับโอเคได้จุดเข้าสลับไม้ที่3แล้วนะครับไม้ที่3นี้ผมเทรดที่10เหรียญ นะครับทุกคนแล้วก็เรายังคงอยู่กันในแกลเดิมนะฮะ โอเคครับสลับไม้ที่3นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับโอ้โหแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เขาวิ่งสวนขึ้นไปไกลเลยนะครับโอ้โหวันนี้เจอแต่อะไรแบบนี้ชนะ1มั้ยแพ้1มั้ยเป็นซ่าโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมจะเทรดที่25เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน10เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่3นี้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอ้โหเริ่มท้อแล้วเจอแต่อะไรแบบนี้นะวันนี้แบบว่าเข้าแล้วก็ติดเข้าแล้วก็ติดนะแบบชนะปุ๊บแล้วก็สลับมาแพ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ไม้ที่4นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีสำหรับไม้ที่4นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็สำหรับไม้ที่4นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะโอ้โหภาพใหญ่กราฟสวยมากเลยนะครับเป็นเทรนขาลงลงมาสวยเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับทุกคนโอ้โหปอบเย้โอ้โหลุ้นระทึกจังเลยทำไมวันนี้มันเทรดยากเทรดเย็นเหลือเกินแบบกว่าจะชนะแต่ละไม้นี่มันโอ้โหคิดแล้วคิดอีกวางแผนแล้ววางแผนอีกเทรดถ้าเทรดแบบนี้ทุกวันนี่ผมว่าเครียดตายได้เลยนะเป็นโรคเครียดได้เลยนะเป็นซึมเศร้าใช่เป็นโรคเครียดได้เลยนะโอ้หนักจริงวันนี้หนักแบบหนักมากนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับอ๋อเดี๋ยวสรุปก่อนตอนนี้เรากู้คืนที่เราแพ้ไปในไม้ที่3กลับมาได้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเรานะฟื้นกลับมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตมาถึงที่115เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่15เหรียญกับ66เซนแล้วนั่นเองนะครับปรบมือนะฮะยินดีกูดนะโอเคครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5นะครับก็ไม้ที่5ผมจะเทรดที่10เหรียญเหมือนเดิมนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่5นะครับโอเคอุ๊ยกดช้าไปนิดนึงโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับตรงนี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะตรงนี้นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลง
อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้ครับวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของการใกล้กลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่5นี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวสำหรับไม้นี้นะครับมีทริปเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือสำหรับไม้นี้เป็นการเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับถามว่าทำไมผมถึงเข้าเทรดแบบดีเลย์ใช่ไหมก็คือเนี่ยถ้าเราเมาส์มาชี้ดูเราจะเห็นว่าเส้นสโตเนี่ยตัดลงที่ประมาณกราฟแท่งนี้นะครับทุกคนแปลว่าถ้าเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราควรจะได้จุดเข้าเทรดประมาณแถวๆช่วงนี้แต่ทำไมผมถึงมาเข้าเทรดตรงนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยแอคชั่นมันผมเปิดกราฟมาช้าด้วยแหละนะครับแล้วผมเห็นว่าแอคชั่นช่วงนี้เนี่ยมันนิ่งหน่องนิ่งหน่องไปมามาแล้วมันก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะหลุดออกจากช่วงที่มันกำลังพักตัวอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็เลยรอก่อนนะครับจนเนี่ยมันเกิดแอคชั่นช่วงที่มันเริ่มหลุดออกจากช่วงพักตัวตรงนี้มานะครับก็เลยเพิ่งมาได้จุดเข้าตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกเข้าเทรดแบบดีเลย์นะครับก็คือรอให้มันหลุดออกจากช่วงพักตัวหรือว่าหลุดออกจากช่วงพักราคาตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับในไม้ที่5นะครับก็จบชนะมาได้สวยงามนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาจาก100เหรียญเป็น123เหรียญกับ66เซนแล้วนะครับทุกคนวู้ปรบมือหน่อยฮะ very good นะครับ very good นะก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่23เหรียญกับ66เซนแล้วนั่นเองนะครับวู้ปรบมือฮะ very good มากๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมดูแล้วกราฟเทรดยากมากนะฮะก็ขอหยุดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมว่าได้เท่านี้น่าจะดีมากๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมเทรดแบบว่ารู้สึกว่าเครียดมากเลยนะครับแบบโอ้โหเจอแต่จุดเข้าที่มันยากๆเต็มไปหมดเลยนะก็ผมรู้สึกว่าผมไปต่อไม่น่าจะไหวแล้วนะครับตอนนี้นะก็พักดีกว่านะครับพักดีกว่านะตอนนี้แบบในหัวคือblank ไปแล้วนะครับใช้งานต่อไม่ได้แล้วโอเคครับก็เพราะฉะนั้นขอสรุปการเทรดในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับวันแรกที่เราเทรดกันในพอร์ตใหม่นี้นะครับก็นี่นะครับผมได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับก็ชนะ3แพ้2นะครับก็สำหรับวินเลทที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 60% นะครับก็คือนี่เนาะจากการเทรดทั้งหมด5ไม้ชนะ3แพ้2ก็คือได้มินิเลทที่ 60% นั่นเองนะครับก็วันนี้จบทำกำไรมาได้ที่23เหรียญกับ66เซนนะครับโอเคเดี๋ยวกรอกเลขตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูหน่อยนะครับว่า23เหรียญกับ66เซนกำไรที่เราทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับนี่เลยนะครับทุกคนสำหรับ23เหรียญกับ66เซนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่832บาทกับ48สตางค์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเดเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับโอ้บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะโอเคก็อย่างน้อยจบกำไรมาก็คุ้มค่ากับค่าเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่ากับความเครียดในวันนี้นะฮะโอเคครับก็วันนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้จบงานจบกำไรแบบไปได้ด้วยดีเลยนะครับ very good มากๆเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยเป็นผลงานการเดเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าดูผมเดเทรดวันนี้แล้วสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษได้เข้ามาเรียนเทรดกับผมโดยตรงฟรีเลยนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำกลุ่มสอนเทรดของผมขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรด by มาร์คนาทิพย์ทีมนะครับซึ่ง
อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษเข้ามาในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีผมที่มาสอนฟรีนะครับมาแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆฟรีเลยนะก็ทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับผมก็จะมาสอนให้ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งเสาร์ไหนจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะทำตารางสอนเอาไว้ให้ในกลุ่มด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาดูตารางกันได้นะครับตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะอยากจะเข้ามาเรียนรู้การเทรดโดยตรงจากผมเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มกันได้นะครับสมัครผ่านลิงก์ของผมเนาะแล้วก็เข้ามาในกลุ่มนะครับก็จะได้รับบทเรียนดีๆจากผมไปสัปดาห์ละ1 ครั้งเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นทุกๆวันเสาร์เวลา1 ทุ่มนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกองทุนที่ผมจัดทำขึ้นเองนะครับทุกคนก็เป็นกองทุนที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อนๆทุกคนเลยนั่นเองนะครับซึ่งสลับในกองทุนนี้นะครับทุกคนก็ถ้าพูดแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเป็นกองทุนที่ผมเนี่ยจะมาออกทุนให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปไว้ใช้เทรดกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆทำกำไรได้นะครับส่วนแบ่งกำไรเนี่ยเพื่อนๆเอาไปเลย 90% นะครับแล้วก็อีก 10% คืนกลับมาให้กับทางกองทุนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โพสต์นี้เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดกันได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยกองทุนมีโปรแกรมไหนบ้างที่เปิดสมัครสอบอยู่บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครสอบกันได้นะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนก็ขอฝากกองทุนมาร์คนราธิปฟันกองทุนสำหรับเทรดเดอร์ Binary Option ทุกคนกองนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและหวังว่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.